สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการเชื่อเอ็กซ์สินะครับเรามาพูดถึงวิธีการนะครับดูรถไม่แท้ดูยังไงดีกว่าผมบอกแล้วกัน3วิธีการเทคนิคนะฮะง่ายๆนะครับของการดูรถไม่แท้ผมบอกเลยวิธีการที่1ทุกคนฟังผมดีๆนะฮะวิธีการที่1เช็คศูนย์ยกตัวอย่างนะครับ BM หรือมินิอย่างเงี้ยครับเช็คศูนย์ไปออนไลน์นะครับก็จะรู้เลยว่าเลขไมล์เท่าไหร่นะเอ๊ะแล้วกับไมล์ที่อยู่หน้ารถเนี่ยตรงกันไหมนะครับคือการเช็คศูนย์เนี่ยแบ่งแยกเป็น2ประเด็นอย่างที่ผมบอกไปนะมันมีทั้งศูนย์ออนไลน์และไม่ออนไลน์อย่าง Toyota ก็ออนไลน์นะครับแต่ Benz เนี่ยอาจจะไม่ออนไลน์ก็ลองดูดีๆนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยแนะนำไว้นิดนึงอันนี้นิดหน่อยๆอย่าง Benz เนี่ยผมก็ดูในเล่มทะเบียนว่าพื้นที่ลูกค้าอยู่ตรงไหนแล้วก็สอบถามลูกค้าแล้วเราก็เช็คศูนย์ใกล้เคียงตรงนั้นดูอันนี้วิธีการง่ายๆนะวิธีการแรกผมบอกไปแล้วนะครับวิธีการที่1นะฮะเช็คศูนย์วิธีการที่2เนี่ยทีเด็ดผมบอกเลย2กับ3เนี่ยทีเด็ดวิธีการที่2เช็ค B-Quick งงเลยฮะทำไมเช็ค B-Quick B-Quick ข้อที่1ออนไลน์ด้วยนะครับแล้วเขาก็จะขอเลขทะเบียนเราคนแวะเข้าไปเติมลมยางบ้างแล้วเขาก็จะลงเลขไมล์ไว้อะไรเท่าไหร่ปึ๊บเนี่ยบีควิกเนี่ยเช็คได้นะครับแล้วอันที่3นะครับอย่างที่3ต้องบอกเลยว่าค็อกพิทแต่ค็อกพิทนี่ไม่ออนไลน์เราก็พยายามเช็คใกล้ๆอย่างใกล้ๆบ้านเขาใกล้ๆค็อกพิทใกล้ๆบ้านเขาหรืออะไรเนี่ยผมบอกเลยอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะ3วิธีการง่ายๆของคนที่อยากเช็คไมล์แท้เบื้องต้นนะครับวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆนะครับจากผม X นะครับ X Home Carสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเชื่อ Exit นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลฟ์กด Subscribe กดแชร์หรือเขย่ากระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ